ทางเลือกนะครับที่เพิ่มขึ้นมาในกรณีที่2คือผ่านการทำงานและมีหนังสือรับรองไม่น้อยกว่า12เดือนเมื่อมีใบรับรองมีคนลงนามเรียบร้อยแล้วก็มาเข้าอบรมและทดสอบความพร้อมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการโยธาน่ารู้ก็จะมาพูดคุยกันหนึ่งเรื่องข้อข้องใจที่หลายคนอาจจะสับสนนะครับเกี่ยวกับการสอบภาคีวิศกรเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะมีประกาศนะมีระเบียบออกมานะครับว่าจะใช้การเทรนนิ่งนะครับหรือเป็นอินเทิร์นชิพเนี่ยอย่างน้อย12เดือนแล้วก็นำมายื่นได้ก็เลยมีข้อสงสัยว่าตกลงต้องสอบหรือไม่ต้องสอบก็เรามาคลายข้อสงสัยกันนะครับจากข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฉบับที่2พ.ศ. 2565นะครับก็ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรนะครับเดิมนั้นเนี่ยการพิจารณาออกใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรผู้ยื่นคำขอก็จะต้องเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรนะครับต้องผ่านการทดสอบความรู้โดยการสอบข้อเขียน2ขั้นตอนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเก่านะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนจะทราบกันดีอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีการผ่านการอบรมทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมนะครับอาจจะมีคนลืมไปแล้วหรือว่าสงสัยว่าแล้วไอ้การสอบข้อเขียน2ขั้นตอนคืออะไรนะก็จะหมายถึงขั้นตอนที่1ก็หมายถึงการทดสอบความรู้ทางด้านพื้นฐานวิศวกรรมนะครับอันนี้ก็จะสอบเหมือนกันในทุกสาขานะครับก็จะมีการสอบ4วิชาใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับวิชาละ25ข้อรวม4วิชา100คะแนนข้อละ1คะแนนอันนี้เฉลี่ย 60% ผ่านพื้นฐานทางวิศวกรรมก็ประกอบด้วย Engineering Drawing Engineering Mechanics นะครับ Engineering Materials แล้วก็ Computer Programming นะครับ2ก็เป็นหมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขาเราจะพูดถึงสาขาวิศวกรรมโยธานะครับอันนี้เป็นรายการโยธาน่ารู้ก็จะมีกลุ่มวิชาบังคับอยู่3กลุ่มวิชาก็มี structure ซึ่งก็จะแยกเป็น theory of structure แล้วก็ structure analysis อันที่2นะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็น structural design ก็จะมี reinforced concrete design แล้วก็ timber steel design แล้วกลุ่มที่3ก็เป็น soil mechanics นะครับมีวิชาเลือกอีก4กลุ่มวิชาให้เลือกสอบ1กลุ่มวิชาเท่านั้นนะครับกลุ่มวิชาเลือกก็จะมี Highway Engineering Hydraulic Engineering Survey Engineering ซึ่งก็คือ Route Surveying แล้วก็ Construction Engineering and Management อันนี้เลือก1นะครับแล้วก็อย่างที่ทราบก็คือแต่ละกลุ่มวิชาใน4ที่เราเลือกเนี่ยนะครับของวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมก็มี25ข้อเหมือนกันนะครับข้อบังคับสอบวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรฉบับที่2ในปี2565นั้นเนี่ยได้เพิ่มทางเลือกนะครับเป็นการเพิ่มทางเลือกนอกเหนือจากการสอบแบบเดิมที่ได้พูดมาแล้วนะนี่เป็นการเพิ่มทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งนั้นในลักษณะของการฝึกงานหรืออินเทิร์นชิพแทนการสอบข้อเขียนแล้วถ้าอยากจะสอบข้อเขียนได้ไหมครับได้ครับยังได้เหมือนเดิมหรือไม่ถนัดสอบข้อเขียนก็ต้องฝึกงานนะหรืออินเทิร์นชิพเขาบอกว่าในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำเร็จการศึกษาที่สภาวิศวกรรับรองปริญญานะครับหมายว่าหลักสูตรนั้นต้องผ่านการรับรองก่อนแล้วก็มีหนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่า12เดือนภายใต้การกำกับดูแลของบุคคลหรือหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำขอสังกัดอยู่ให้ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้2ขั้นตอนซึ่งก็หมายถึงการทดสอบความรู้ในวิชาเฉพาะนะครับแล้วก็วิชาวิศวกรรมพื้นฐานที่ได้พูดไปแล้วนะครับแล้วใครจะรับรองการฝึกงานให้ล่ะครับคนที่จะรับรองการฝึกงานให้ก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปในสาขาวิศวกรรมเดียวกันกับที่ผู้ยื่นคำขอหรือเป็นผู้บังคับชาโดยตรงของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมคณบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าของสถาบันการศึกษานะครับและในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการอบรมแล้วก็ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหลังจากนั้นก็ถ้าผ่านการอบรมแล้วจ่ายค่าธรรมเนียมก็รับใบอนุญาตซึ่งถ้าดูนะครับในรูปนี้นะครับที่สรุปการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรเนี่ยแบบเดิมยังมีอยู่นะครับกรณีที่1คือสอบข้อเขียนเหมือนเดิมถ้าสอบผ่านก็อบรมและทดสอบความรู้ทางเลือกนะครับที่เพิ่มขึ้นมาในกรณีที่2คือผ่านการทำงานและมีหนังสือรับรองไม่น้อยกว่า12เดือนเมื่อมีใบรับรองมีคนลงนามเรียบร้อยแล้วก็มาเข้าอบรมและทดสอบความพร้อมผ่านเรียบร้อยก็ได้รับใบอนุญาตนะครับคงเข้าใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตในระดับภาคีวิศวกรก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับการสอบยังมีเหมือนเดิมถ้าท่านเชี่ยวชาญในการสอบท่านสำเร็จการศึกษาปุ๊บท่านสอบได้ปั๊บภายใน1เดือนหลังจากที่สำเร็จการศึกษาท่านก็เข้ารับการอบรมทดสอบความพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมท่านก็ได้ใบอนุญาตเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่อาจจะ 1-2 เดือนหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแต่ถ้าท่านอยากจะใช้วิธีการฝึกงานแทนอาจจะไม่ถนัดในการสอบก็สามารถทำได้นะครับแต่จะต้องผ่านการinternship หรือการฝึกงานเป็นระยะเวลา12เดือนบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะหลักสูตรผมเรียน4ปีฝึกงาน1ปีได้เลยไหมครับไม่ได้ครับเพราะหลักสูตรของท่านนั้น5ปีไอ้ฝึกงาน1ปีนั้นคือส่วนหนึ่งของการศึกษาเพราะนั้นการฝึกงานจะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านได้รับใบปริญญาเรียบร้อยแล้วหรือได้รับทรานสคริปต์ว่าสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วตามหลักสูตรนะครับคงเข้าใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วจะมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ในกระแสมาเล่าให้ท่านฟังสวัสดีนะครับ